จากสาวสุพรรณสู่นางงามภริยาทูตชั้นสูงเปิดชีวิตล่าสุดแมวจารุวรรณมารดาของนางเอกชื่อดังหนูรัตติตาปัญโยพาสนะคะนั่นก็คือคุณแมวจารุวรรณปัญโยพาสค่ะเธอนั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถมากๆและปัจจุบันก็ยังคงโชว์ฝีมือการแสดงผ่านละครหลายเรื่องให้แฟนๆรุ่นใหญ่รุ่นเล็กได้ดูกันอยู่เสมอค่ะซึ่งเธอนั้นนะคะเป็นหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่มีชื่อเสียงมาโดยการประกวดนางสาวไทยโดยใช้ชื่อว่าปรัศนียาปัญโยพาสแต่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเธอเริ่มการแสดงเรื่องแรกนะคะในภาพยนตร์ละครเล่ค่ะของอัศวินภาพยนตร์โดยในปี2052เองค่ะและเธอได้รับตำแหน่งตัวของนักแสดงสมทบเรื่องโทษจากการกำกับของเปียกโปสเตอร์และเธอนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสเล่นละครแล้วก็ภาพยนตร์ดังๆเรื่อยมาเลยก็ว่าได้และผลงานที่เธอได้แสดงค่ะก็ถือได้ว่าเป็นงานคุณภาพแบบมาสเตอร์พีซเรียกได้ว่าถ้าใครรับชมนะคะจะต้องชื่นชมในความเก่งของเธอเป็นอย่างแน่แท้ค่ะทั้งนี้แล้วนะคะเธอค่ะก็ได้มีโอกาสค่ะทำงานในวงการบันเทิงอยู่เรื่อยมาแล้วก็มีลูกสาวคนเดียวคือรัตติตาปัญโยพาสโดยคุณแมวจารุวรรณเริ่มจากมิสฮอนด้าในปี2509สู่เวทีประกวดนางสาวไทยในปี2510ค่ะซึ่งเธอคือสาวงามผู้เข้าประกวดอีกคนหนึ่งที่ไม่ผ่านเข้ารอบและเข้ารอบได้ลึกสุดอยู่แค่15คนสุดท้ายหลังจากลงเวทีเธอก็ผันตัวเข้าสู่วงการบันเทิงกลายเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทมีผลงานฝากไว้ทั้งในจอแก้วและจอเงินปัจจุบันเธอยังคงรับงานแสดงอยู่ค่ะและเธอนั้นนะคะมีลูกสาวที่เกิดกับโกวิชโชติรสหนึ่งคนคือมิวรัตติตาปัญโยพาสและมีหลานชาย2คนคือน้องอิตาและก็น้องเพลงตอนทำเนียบนางงามต้องจารึกชื่อเธอไว้ในความทรงจำอีกคนเลยก็ว่าได้จ้า